คราวที่แล้วเราเปิดไป5ใช่ไหมเพื่อจะได้หัวเราะคราวนี้เราเปิด7แล้วกันครับ1 2 7คือลัคกี้ครับลัคกี้7 3ห้าหกเจ็ดครับโอเคไหนมาแล้วได้ซุปเปอร์บราวน์ครับซุปเปอร์ลีโอนาร์ดก็ต้องมาครับชัวร์ๆแล้วถอยไปสักครู่ครับรวบรวมกำลังไพ่พลครั้งสุดท้ายของเดือนนี้ครับอีเวนต์กัตช่าครับวันกบแดง8ดาวครับแจกแต่8ดาวครับ12ตัวเลยเอ้ยเพจเจ้มาครับลุยกันกดกลางตัว X เลยนะชิดกดกลางตัว Oตกลงโชคดีได้8ดาวแน่นอนมาหมดให้เต็มที่ครับไม่รีบจัด8ดาวไม่เยอะครับมันต้องโหลดนานหน่อย10บวก2สมชายครับแล้วเราเป็นคนสมชายครับเราแมนขนาดนั้นเลยหมายถึงว่าซุปเปอร์ลีโอนาร์ดมันแมนมากครับเอ้ยเป็นพวกใช้เวทมนต์ได้ไงเป็นเหมือนสมาสชันเหมือนใช้เวทมนต์เอาเฮ้ยเครียดเลยแม่อุตส่าห์ทำคิดทั้งทีจะเล่นมาตัดให้เราไม่เห็นเหรอแม่ยิ่งใหญ่เหมือนมังกรครับซุปเปอร์ลีโอนาร์ดตัวจริงไม่จะมาล่ะดีเจซัมเมอร์ครับเป็นผู้ขับกล่อมเสียงดนตรีให้ผู้อื่นครบหรือยังออกแต่คุณตัวคุณสมบัติเนี่ยโอ้คอสเพย์อับดุลลาครับเป็นผู้นักแต่งตัวด้วยเหมือนกัน5ดาวเพียบเลยวะโอ้โหพอแล้วมั้งเซฟเฟอร์มูนครับอันนี้เดี๋ยวทำเป็นตัว6ดาวหรือ7ดาวซูเปอร์มาสเตอร์พอครับให้มาช่วยตีซีสแปดพอเอาไว้6ดาว1ตัวเชอรีน่าเก่าโอ้โหแม่งเจ็บจี๊ดเลยอะเซฟเฟอร์มูนครับ6ดาว2ตัว7ดาวเขาคงเป็นซูเปอร์เรียนาแล้วมั้งฮิปฮอปปาครับได้บ่อยเหมือนกันช่วงนี้นี่มาก็จริงๆด้วยก็เดี๋ยวเอากินเลยแล้วกันนะส่วนไอ้ตัว6ดาวนี่ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องอีโวหรอกมาอีกก็ได้นะไม่ว่าอะไรหรอกครับจบด้วยปรินเซสอลิสครับที่ทะลึ่งซุปเปอร์มาสเตอร์ไป7ดาวก็ตามการันตีก็1ตัว6ดาวอีก3ตัวครับเช็คสินค้ากันหน่อยตามเป้านะก็การันตี7ดาวก็ได้ตามการันตีมันก็ทีก็อื้ออ่าอ่าเซ็งตรงๆก็คือเซ็งรวมร่างไปเลยนะแม่วันนี้ก็ตามสูตรแล้วนะครบพอดีเข้าเป้าเข้าเป้า
4เลเวลครับเก็บขีวัตรแล้วเนี่ยต้องลุ้นให้ตกได้กบเขียวอะพร้อมอีโวครับโอเคเดี๋ยวก็มีใช้กันแล้วนะเดี๋ยวจะเอาตัวโล่ออกแล้วกันนะใส่ตะ8ดาวเลยทีนี้ซัฟเฟอร์มูนได้มาอีก2ตัวเลี้ยงเรียบร้อยหรือยังเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อป6ดาวเลยนะครับซัฟเฟอร์มูนสองหมื่นสองรวมอีกตัวเป็นสองหมื่นหกห้าร้อยน่าจะตีสปาร์ทีละ30,000ล็อกไว้แล้วตีเร็วตีทีละ 30,000 ใช้แร่1,600ครับตีเร็ววิ่งเร็วโอเคแค่6ดาวก็เทพแล้วใครยังไม่มีตัวสเปซแนวหลังอ่ะใช้มันก็ได้อย่างเงี้ยใช้แร่น้อยกว่าครับแต่ตีเบากว่าเยอะเลยนี่รวมล่างหมดแล้วน่าจะสัก 230,000 23,000แต่ตีช้าครับเดินช้าสกิลโอเคอยู่ตีช้าเดินช้าครับไอ้นี่ถ้าจะเอาตีป้อมเอาตัวนี้ครับเพราะไม่มีสกิลด้วยตีสเปซทุกดอกเข้าป้อมด้วยก็แนะนำยากนะใครเปิดตอนพี่เปิดได้หมัดไฟพี่ก็เปิดได้ตัว6ดาวนี่เราต้องอีโวขึ้นไปเองเปลืองสุดๆเลยอ่ะอันนี้ตัวนี้ก็ใครเปิดได้แค่6ดาวก็คงจะเหนื่อยเหมือนพี่อ่ะก็ต้องเสีย6ดาว4ตัวอัพ7ดาวอีก4ตัวอัพเสียได้6ดาวไปเปล่าๆเลยแต่อัพได้ก็ควรอัพครับอ่ะเก็บเลเวลแทนใครดีเมฆเอาไปเถอะมาขำๆไม่ใช่ต่อไปมีอะไรอีกมูลลี่รออีโวเดี๋ยวล็อกไก่ก่อนไก่ล็อกแล้วสรุปว่าไม่ดันขึ้นแล้วนะครับทิ้งไว้ตรงนี้แหละมันมีความจำเป็นแล้วมันเด่นที่สกิลมันไงด้านอื่นมันกระจอกหมดเลยสโลโมอ่ะเปรกแกนไม่ทั้งทีมเลยอะอลิสเนี่ยเกิดแล้วอะกินดีไหมกินดีกว่าเกียดเก็บไม่ใช้2ตัวหรอกโอ้โหกินอลิสเว้ยเต็มอิ่มเต็มอิ่มเก็บไว้ก็โลกครับน้องขอโทษด้วยหูเลเวลเดียวเองกินไปหลังจากนี้ตัวเกินมาก็คงต้องกินครับนอกจากมันจาก8ดาวแล้วมี9ดาวเงี้ยมีดาวพิเศษขึ้นมาอีกดาวอ่ะก็นั้นอาจจะเซ็งกันไปมีเก็บทุกเกมแล้วนะอีโวแล้วเพิ่มเลเวลได้อะไรเงี้ยพอเพิ่มกันชนตันหมดแล้วก็บอกมีดาวพิเศษต้องอัพไปพิเศษด้วยเออเอาเข้าไปเชเลน่าครับได้มาตัวเนี่ยฮิปฮอปปาวก็อีกอัดเข้าไปสรุปเลยดีกว่านะเดี๋ยวไปบวกกันที่หลังตัวท็อปไปแล้วตัวที่เหลือก็เนี่ยเชอริน่าบราวมังกรดีเจอเล็กซ์ได้รวมอีกรอบก็รวมไปเลยคงไม่ใช่เหมือนกันนะครับตัวนี้น้องเอ๋ยอย่างที่พี่ว่าครับตีเบลลี่สโลว์อันทำอะไรได้อ่ะช้าเกินสกิลอาจจะแรงอยู่แหละนะเออจะสายโจมตีครับมันน่าสนตรงเนี้ยสายโจมตีกับพลังโจมตีจะเยอะครับเมื่อพลังโจมตีเยอะ
ก็จะไปบวกครับพลังสกิลด้วยครับมันก็จะแรงขึ้นไปอีกครับจะน่าสนตรงนี้แหละแต่จะไม่น่าสนตรงบัญชาเนี่ยโอเคครับหมดเกลี้ยงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเราก็มีตัวใหม่ๆให้แล้วจุด3เลเวลครับปลื้มจริงตรงเป้าหมายครับถึงจะเข้าเดือนใหม่เราก็เดี๋ยวตัวเดือนหน้าน่าจะมีตัวสตันทั้งจอเลยไหมน่าสนไหมสตันทั้งจอแต่ที่พี่สนใจน่าจะเป็นพวกตัวโล่ครับโล่ยิงไกลคือทำให้มันติดโล่ของมันชัวร์ไงอาจจะติดโล่ของมันเองสัก18วิไปเลยอาจจะยืนสักหมัดไฟนี่ก็ได้ยืนห่างๆเลยแล้วติดโล่แล้วตัวหลังก็มาติดโล่ตัวชนตัวที่เสร็จตัวหลังติดโล่รอแล้วชนตัวหลังเสร็จอีกตัวก็ติดโล่รอแล้วเนี่ยทำให้เราถัดไปทีละนิดทีละนิดได้ครับแล้วปัญหาล่าสุด252ที่เจอคือบอสมันสเปซกว้างมากครับแล้วตีแรงด้วยเข้าไปก็ตายอ่ะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ